ู้ชมกับผมมิตรดูดกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับในรายการคนหัวมวยวันนี้เรายังอยู่ที่ค่ายมวยลูกคลองตันกันนะครับใน EP ที่แล้วผมได้เกริ่นไปแล้วว่า EP นี้เราจะพาคุณผู้ชมรู้จักกับค่ายมวยลูกคลองตันตอนนี้พร้อมกันหรือยังครับมารับชมกันเลยอย่างมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมเตะกระสอบทรายก็จะมีไว้ให้ฝึกเบสิกฝึกเตะกระสอบทรายค่ะด้านนี้ก็จะเป็นมุมหน้ากระจกนะคะจะให้มาถึงเราก็จะมีการยืดเส้นวอร์มอัพหน้ากระจกนะคะก็จะเป็นประมาณ15นาทีให้พอมีเหงื่อนะคะเราก็จะมีบริการห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำผู้ชายและผู้หญิงรวมถึงล็อกเกอร์นะคะสำหรับลูกค้าล็อกเกอร์สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็มีบริการล็อกเกอร์ให้นะคะและมุมนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์สำหรับบางคนนะคะที่ลูกค้าที่เป็นมือใหม่มาครั้งแรกเรามีอุปกรณ์ให้ยืมบริการฟรีนะคะก็จะเป็นทั้งนวมและผ้าพันมือทั้งหลายอะค่ะค่ะอย่างทางด้านนี้นะคะเราก็จะมีบริการเครื่องเล่นเวทนะคะสำหรับให้ลูกค้าเนี่ยได้สร้างกล้ามเนื้อหลังจากการต่อยมวยเสร็จนะคะและด้านหลังของด้านนี้เองก็จะคือเวทีมวยนะคะลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนสามารถขึ้นไปใช้บริการเวทีมวยได้เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความรู้สึกของการได้เหมือนได้ต่อยมวยจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับค่ายมวยนี้เป็นค่ายมวยที่ไม่ได้เป็นแค่ค่ายมวยยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะครับ EP หน้ามิสเตอร์ดูจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักมวยค่ายลูกคลองตันจะมีใครบ้างนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.